กลายเป็นดราม่าล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับมีดและเชฟในร้านอาหารญี่ปุ่นอีกแล้วโดยต้นเหตุก็คือ TikTok ของหมอซุนินหลังได้เผยแพร่คลิปเล่าเรื่องว่าถ้าไม่มีเงินจ่ายจะโดนเจ้าของร้านที่เป็นมาเฟียยากุซ่าตัดนิ้วพลางนำมีดเชฟมาสาธิตสับลงไปที่จานจนเชฟมีท่าทีเหมือนจะไม่ค่อยโอเคซึ่งคลิปดังกล่าวทำให้หลายคนในกลุ่มซื้อขายมีดญี่ปุ่นที่เข้าใจเรื่องมีดรวมถึงผู้มีอาชีพเชฟต่างไม่พอใจโดยบางส่วนระบุว่าสงสารลูกพี่ผมมากเลยไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเอามาเล่นทำเสียหายอีกดูแลเหมือนลูกเครื่องมือทำมาหากินสุดรักเผลอไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเอามาสับหินเฉยมีดเสียหายเจ้าของน้ำตาไหลมีดมีชื่อว่าเนโนฮิราคาหลัก 200,000 ถ้าอยากได้ต้องจองคิวก่อนบางคอมเมนต์กล่าวว่าเราเป็นเชฟเห็นแล้วโกรธแทนเจ้าของมีดเลยเห็นใจเจ้าของมีดเลยมีดสำหรับเชฟคือสิ่งสำคัญมีดสำหรับเชฟคือหัวใจคุณไม่ให้เกียรติเชฟเลยคุณเอามีดมาหั่นกับหินแบบนี้ไม่ได้น้ำตาไหลแทนเจ้าของกว่าจะได้ดวงใจดวงนี้มามันยากขนาดไหนรู้ไหมขอโมโหในฐานที่เป็นเชฟไอ้หมอซุนินตามไอ้แจ็คไปแล้วคราวนี้โชว์ความตลาดล่างของตัวเองไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วถือวิสาสะหยิบมีดของเชฟเล่มละ 200,000 เอามาสับเล่นจนมีดเขาบินหมอซุนินมึงคิดว่ามึงรวยแล้วจะทำอะไรก็ได้หรอหมอซุนินทำแบบนี้ทำไมเชฟเศร้าใจมากมีดคือเครื่องมือทำมาหากินของเชฟอย่าคิดว่ามีเงินแล้วจะไม่ให้เกียรติใครก็ได้พี่นัทมันถึงเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นนะกินเสร็จปุ๊บไม่มีตังค์จ่ายเขาบอกถ้าไม่มีตังค์จ่ายทำไงหมอสวิตเด็กๆทุกคนบอกชื่อร้านนี้นะเจ้าของร้านเนี่ยนะเป็นเจ้าของเป็นมาเฟียเป็นการผสมกันจะผู้ชายกันยามาซากิฮามาซากิโอเคสิผมไม่รู้มันเป็นถ้าบอกว่าเดี๋ยวผมก็เป็นสงสารนี่คือความสนุกตื่นเต้นในร้านอาหารญี่ปุ่นครับ